ักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งเดือดอย่างมากเลยแหละค่ะหลังจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลออกมายืนยันหนักแน่นว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะยอมถอยในการยกเลิกนโยบายแก้ไขมาตรา112อย่างเด็ดขาดล่าสุดค่ะหนุ่มฟ้าครามซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ออกมาอัดคลิปฟาดกลับยังเดือดเลยค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะโดยหนุ่มฟ้าครามได้ออกมาจัดหนักจัดเต็มยังเดือดจากประเด็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้ทำการไลฟ์สดพร้อมพูดคุยกับชาวเน็ตบอกว่าได้ 3,000 ไม่มีชาติอยู่ยอมแลกไหมและยังแนะนำให้ไปดูใหม่ว่าลุงเลวยังไงคนที่บอกว่าลุงเลวเข้าใจว่าแค้นมาตั้งแต่สมัยรัฐประหารแล้วและฝั่งตรงข้ามก็โจมตีจึงเข้าใจแต่ลองมองใหม่วันที่ลุงเข้ามาเขาก็เข้ามาเพราะประเทศมันไปต่อไม่ได้เขาก็เข้ามายึดอำนาจและพยายามทำโครงการต่างๆเป็น10โครงการจะร้อยโครงการแล้วมั้งที่ผ่านมาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขอเพียงให้เปิดใจรับสื่อบ้างซึ่งยังได้ตอบในประเด็นที่ว่าทำไมสลิ่มถึงรักกันเพราะว่าเราเปิดใจแล้วเราทะลุถึงการบูลลี่หาข้อมูลเพื่อศึกษาลุงตู่พร้อมอย่างพูดถึงดาราบางคนที่ไม่มีแม้กระทั่งข้อมูลแต่ต้องคล้อยตามด้อมส้มคนอื่นๆเกี่ยงเพื่อให้ได้งานทั้งนี้หนุ่มฟ้าครามยังได้พูดถึงท็อปนิวส์ด้วยว่าตนเองได้ฟังท็อปนิวส์และได้ฟังหมดทุกช่องแต่พลาดไปหน่อยที่คุณฟังหลายๆช่องแต่ดันไม่รู้ข้อมูลของฝั่งนี้เลยคุณก็เลยเป็นเหมือนพิธาเหมือนก้าวไกลไงที่เดินเกมอะไรสว.ก็ไม่เอาแรกๆเขาก็จะให้อยู่แล้วแต่ไปด่าเขาดอมก็ไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลไปกดดันสว.เขาใครจะไปเลือกทั้งนี้ยังพูดถึงกรณีที่ช่อพรรณิกาออกมาบอกว่าคุณเชื่อจริงๆหรอถ้าเกิดว่าเราถอน112ออกแล้วสว.จะโหวตให้ซึ่งหนุ่มฟ้าครามได้ตอบเองเลยว่าไม่ให้ครับเพราะท่าทีที่คุณทำมามันพังมากตรรกะคุณผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับ112ก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งมองว่าที่นายวิโรจน์บอกว่าไม่สามารถถอนมาตรา112ได้เพราะต้องยึดอุดมการณ์ที่ประชาชนเลือกมาโดยหนุ่มฟ้าครามสวนกลับว่าอุดมการณ์ที่เลือกคุณมันไม่มีข้อมูลเอามากๆการดึงดันที่จะไม่ยอมถอยในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ของทางพรรคก้าวไกลเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่ได้ไปต่อซึ่งสว.หลายคนก็ได้ออกมาบอกชัดเจนแล้วนะคะว่าจะไม่โหวตให้กับพรรคที่มีการแตะต้องมาตรา112อย่างเด็ดขาดก็ไม่แปลกค่ะที่หนุ่มฟ้าครามผู้ซึ่งมีใจรักสถาบันพระมหากษัตริย์จะออกอาการเดือดปรี๊ดขนาดนี้